แล้วหน่อยเจ้าของแล้วหน่อยนี่ร่ำเรียนมาสวีทบอกกูดครับพี่กูดพี่ไม่พูดอ่ะเฮ้ยสวดเซิร์ฟมาฉลาดเองจริงเชื่อพี่เองเล่นดีอยู่แล้วเว้ยปลายสลับเองคือพี่พูดตรงนะใช้ได้อยู่แล้วแต่อย่าให้ความมั่นใจมาทำลายทีมเวิร์กโอเคไหมนั่นดิเก็บตรงอย่างนี้น่ะไหมตีมือทันทีปะเออที่บอกอย่าให้ความมั่นใจของตัวเองเนี่ยมันมาทำลายทีมเวิร์กเขาจะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอกเลยว่าจับผมเยอะจับกล้องอ่ะจัดไปน้องแต่ผมบอกเลยผมเชิดเสร็จผมบอกเครดิตให้ด้วยไม่เป็นไรยุ่งเกี่ยวกับผมมาฝากบอกด้วยนะว่าปืนอีกคนพิงฝากบอกให้เขาซ้อมแบบเดียวกันนะอติอ่ะคนนั้นครับคนโอเคียวอ่ะเอ้าอ๋ออติโอ้ยอติหัวเขียวไอ้อติปืนเหรอโอ้ชิบหายแล้วงานนี้เนี่ยบอกให้อติซ้อมแบบเดียวกันแล้วไม่ให้อติซ้อมแบบเดียวกันเลยนะอติซ้อมเดียวกับพิงนะหรืออย่าลืมนะจำเป็นนะอุปกรณ์ถ้าลือกิ้งหลบพลาดอ่ะบาดฉลาดแอนิเมชันหรือตายทีเดียวนะอันนี้เป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงหวังดีอยากให้ได้อยากให้แบบว่าเล่นกันได้เต็มฟอร์มอ่ะไม่อยากเห็นเล่นแบบนี้มันเห็นแล้วมันบางทีมันเหมือนเอาศักยภาพออกมาไม่สุดอ่ะเห็นแล้วมันบางงึกบางงักอ่ะเออมันแบบมันเป็นจังมัน occupation อ่ะอย่าภาษาอังกฤษดิโอ้ตายคือแบบมันนิดเดียวอ่ะคือเข้าใจไหมคือแบบว่าแบบคือลึกคดคือลูกคนเอาศักยภาพของลือออกมาได้มากกว่านี้แต่ว่ามันเหมือนมันอั้นๆอยู่อ่ะโอ้ก็รีดอยู่ทุกวันนะมันน้ำมันดีน้ำมันน้ำกามมันไม่เกี่ยวกันแม่คุณแม่คุณแม่คุณนี่คือที่เชี่ยงอยู่พี่เนี่ยเชี่ยงจังไรหายเลยจังไรตีจังไรมนุษย์จริงๆไม่เว้นเลยดิพี่โอ้เห็นภาพไม่เฉินสักลุงอะไรครับสักยกเนี่ยมันต้องไอ้แล้วไอ้แล้วร้อยชายไอ้แล้วกูว่าไอ้แล้วไอ้แล้วไอ้แล้วบ้านหลังบ้านเบ้เป็นยืนเป็นตะขี่พยายามครับลุงเพื่ออะไรครับความเท่สักยกเนี่ยวันนั้นวัยรุ่นโวยวิตเตอร์คืออะไรล่ะครับลุงชกไงอ๋อได้ครับลุงได้ครับลุงวันนั้นแพ้ลุงจะเฉยต่อยกากแล้วลุงมันจะพอมือลุงเหรอมาฉันตั้งใจต่อยให้เต็มที่เลยลุงอ่ะโอเคนะได้ครับลุงมาเจ้าของแล้วหน่อยเจ้าของแล้วหน่อยที่ร่ำเรียนมาสวีทบอกมาริโอชัดๆโอ้ลุงต่อยเป็นแล้วว่าลุงเทพอ่ะลุงมีกอดตัวกอดแตกด้วยอ่ะพัฒนาไหมเทพไม่แต่ลุงรอก็ลุงรอก็เฉยนะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพลุงต้องไปรอไอ้พวกไอ้น้องไอ้พวกวินเทอร์เฟลวัดนะดูน่าจะเห็นภาพมากกว่ารอก็เฉยนะเฮ้ยที่ต้องไปว่ะจริงเหรอชนะไอ้กั่วแต่ยังเหลืออีก3คนโอ้ยลุงจะเดินสายชกมวยจริงเหรอถามจริงใช่ไปซ้อมทุกวันเลยนะโอ้ยลุงเราแก่แล้วนะอย่าไปเดินสายชกมวยเลยเฮ้ยมันมีความเท่เฉินต้องอย่างงี้เว้ยคือตอนไปซ้อมด้วยเว้ยครับไอ้เหี้ยแล้วทีเนี้ยไปชนะแบบพวกเด็กๆอ่ะแล้วแม่งมาชมเราอ่ะเป็น10กว่าคนเลยเว้ยไอ้เหี้ยทําไมไม่ต่อยตึกจังวะไอ้เหี้ยมันแบบดูภาคภูมิใจไงเข้าใจป่ะเออจริงๆแบบคนไม่รู้จักเราอ่ะไอ้เหี้ยลุงยังอยู่ดีลุงยังกระหายอยู่นะครับลุงยังกระหายอ่ะว่าไอ้นี่อยู่เหรอความฝันคือชนะไอ้เว้ย
ลุงครับอย่าไปต่อยเลยเราเดี๋ยวนี้มันยุอาวุธแล้วมันต้องมีหน่อยอ่ะเขาบอกว่าถ้าต่อยเก่งอาวุธก็เก่งก็มันเป็นเรื่องของจังหวะครับแต่ฉันมองว่ายังไงสุดท้ายถ้าท้ออาวุธมันจังหวะอาวุธมันก็ดีกว่าแล้วแต่คนครับแล้วแต่ความไอ้นี่ความถนัดคนไปแล้วไอ้ตีอ่ะก็เดี๋ยวเฉยไปแล้วครับลุงวันนี้เดี๋ยวว่าจะพักแล้วเดี๋ยวพวกนี้รีบเข้ามาครับไปสองเดี๋ยวครับไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดิมาดิกูอยู่นี่ยาวๆอ่ะผมเจ๋วอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่เข้ามาพี่โทรหาน้องไม่บัตรจะมาหรือเปล่าไอ้เซิร์กอ่ะเออแต่มึงจะมาหรือเปล่าด้วยลุงก็พูดเดินไปผมไม่เคยทิ้งพี่อยู่แค่คนเดียวหรอกเออมึงต้องมาด้วยละกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มึงเข้ามาเลยไอ้เหี้ยมึงมาสายมึงก็เต็มตัวปวดหัวได้เลยอ่ะผมแข่ง2ทุ่มนะเออเรามาอยู่แล้วนี่ว่ะเออว่ะผมแข่ง2ทุ่มเออพรุ่งนี้พักป่ะเนี่ยเออได้เราพักก่อนครับลุง2คู่เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันกำลังหานักพากย์ครับลุงใกล้แล้วแหละใกล้แล้วเดี๋ยวรายการหน้าไม่ต้องพากย์แล้วครับได้ดูเล่นๆมากเลยนะครับเซเตอร์กับไมเคิลเออไมเคิลชอบไมเคิลผมต้องสองคนนี้มากเลยก็แบบโอ้ยเก่งเก่งนักพากย์เลยพวกนั้นน่ะมันคู่นักพากย์มันฮาเอาไอ้ฮาเลยอ่ะแต่เราไปดูของดีว่าเขาขายอะไรได้ขายออกหมดแล้วป่ะเนี่ยนะคือเรากด E ได้เลยใช่ไหมครับลุงใช่เหมือนอะไรนี่เลยออกหมดแล้วเขาขายออกหมดแล้วเขามาปล่อยทิ้งไว้นานแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยกูทำอะไรอ่ะอ๋ออันแน่มันนั่งเองครับลุงไม่เกี่ยวครับลุงไม่ใช่เอาเหรออ๋อเฮ้ยเจ๋งอะลุงอยากรู้เขาขายอะไรบ้างมันขายพวกอะไรวะพวกเพชรแดงพวกอะไรมั้งจำไม่ผิดแพงไหมครับนี่คือตั้งราคาเองเลยนะครับใช่ตั้งราคาเองครับถ้าคนมาซื้อคือไม่มันเป็นราคาของ AI อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราตั้งราคาในส่วนคนที่จะมาหยิบได้เอางี้เฉินสมมติเฉินตั้งเลยว่าเฉินมีเพชรเฉินตั้ง100,000เงี้ยเกินราคาใช่แต่ถ้ามีคนอยู่อยากจะซื้อก็ซื้อได้เลยเงี้ยแหละครับใช่แต่ถ้าว่าถ้าสมมติมันตั้งไปนานขึ้น ABC ก็จะมาซื้อแทนแล้วเวลาตั้งร้านตั้งไงครับเฉินอยากลองจำไม่ได้ว่ะอะไรวะเอา F5 อ๋อน้ำอาหารก็จะไม่ลดอยู่ยาวจนกว่าประเทศจะรีอ่ะคนก็ไม่สามารถฆ่าได้ด้วยเพราะเราต้องนั่นแหละต้องใส่ของในรถเข็นก่อนมั้งอ๋อใส่ของก่อนเนี่ยรอไอพิงตั้งเดี๋ยวไอพิงมีของปะลองตั้งดิใส่ของตั้งราคาเปิดรถเข็นแล้วไงต่อครับลุงตั้งร้านค้าตั้งร้านค้ามั้งไม่มันลากของเข้าไปไม่ได้พอเปิดรถเข็นแล้วมันต้องลากเข้าไปตรงไหนอะขวามือใช่ป่ะลากไปจอขวามือถูกไหมใช่ยังไงวะพี่ลากไปขวามือไปดีกาถ่ายไหนอ้าวสวัสดีลุงเป็นไงบ้างอะผมโดนเสียบเมื่อกี้ใช่หรอกูเซฟเวลาให้มึงแล้วลากเสร็จแล้วพรุ่งนี้กูต่อตั้งร้านค้าตั้งร้านวันพรุ่งนี้มันจะไม่ได้ลงวันพรุ่งนี้เป็นโรงเรียนเด้เอ้ยโรงเรียนมันแป๊บเดียวโรงเรียนมันแป๊บเดียวหลังจากโรงเรียนก็เอาตกได้แล้วรถพี่ตีโดนขโมยไปอะลุงเซิร์ฟอุดหนุนพี่เลยพี่ตั้งแล้วอะไรนะลุงไม่น่าเป็นไรหรอกแต่ถ้ามันโอ้ยเหี้ยแต่ถ้ามันยืนเล่นๆออกนะไปช่วยอุดหนุนดิเซิร์ฟอุดหนุนพี่เลยต้องเซิร์ฟต้องรักเนี่ยไอ้บอลอุ้ยอันนี้มันคือราคาแพงหรือราคาถูกวะลุงถูกครับมันเป็นเหล็กไวเบเนียมฮะมันเป็นเหล็กไวเบเนียม 50,000 เนี่ยนะ 500,000 นะมึงดูยังไง 50,000 500,000 โอ้ใครไปซื้ออ่ะให้ขายสู้ๆแล้วกันนะครับผมไอ้เฉินนี่มันจะเป็น5จักรพรรดิในประเทศเว้ยตอนนี้ไม่มีใส่จักรพรรดิละใครเหรอครับลุงอาจจะเป็นตัวตึงในไฟครั้งต่อไปการแข่งชื่อว่าบางบอลใช่ครับตัวเต็งอ๋อชื่ออะไรครับบางบอลครับเหมือนเราเคยเจอกันแล้วนะครับเหมือนเราเคยเจอกันแล้วหรือเปล่าเหมือนผมเคยโดนตีนอะไรมาบ้างไม่รู้ครับที่วันที่สี่ครับเราเคยเจอกันแล้วเราเคยเจอกันที่ข้าประเทศแล้วเราเคยเจอกันแล้วนะครับที่ผมที่คุณพาผมไปอยู่ไปห่อถุงแล้วก็อยู่ในเกาะซอมบี้ครับก็สนุกดีนะครับคนเชิญไม่ใช่ผมไม่ได้คนพาไปคนชื่อศิลาครับอ๋อน้าพาไปไว้เจอกันใหม่นะครับลุงเดี๋ยวลุงผมไปเอามันคืนก่อนลุงโอเคตัวครับลุงไอ้มึงเคยพามันไปด้วยเหรอตอนแรกมันมาแบบก็โดนสติกูยับเลยนะไอ้พวกนี้อ๋อมันโดนพวกน้าศิลาพาไปครับ
มันกดตีนจัดครับนะใช่มันเดินมาด่าน้าน้าเลยเอามันซะไอ้เรื่องหาเรื่องถูกตัวได้นะใช่ครับเฉินเจอมาอีกทีมันก็อยู่ในตู้กระจกแล้วก็โดนลุมด่าแล้วก็โดนแบบเรียบร้อยไม่ทันไม่ทันเฉินไม่ทันเฉินมาไม่ทันครับเฉินได้เจอแป๊บเดียวครับก็โดนแบบแล้วเอ้ยแต่อยู่ที่นี่มันดีขึ้นแต่ว่าเพื่อนๆมันโดนไป2คนแล้วดีแล้วครับมันก็ปรับตัวครับธรรมดาใช่เขามาจากที่โอเคไว้เจอกันครับลุงได้ครับไว้เจอกันครับลุงสวัสดีครับเดี๋ยวพี่มาครับเจอกันโอเคครับลุงแล้วเจอกันน้องสวัสดีพี่ชายผู้ดีไม่สนใจซื้อของพี่เหรอไม่ได้ซื้อของพี่จริงเหรอซื้ออะไรอ่ะร้านค้าไงเอาไหมนี่ไงไหนอ่ะไหนวะยกเลิกไปแล้วมีอะไรเลยต้องไปตั้งข้างในนี้หรือเปล่าตั้งในนี้เขตนี้หรือเปล่าเนี่ยเขตปูดอ่ะอะไรเนี่ยดึงลิ้นโอ้โหไม่พี่ขายใครอ่ะพี่ไม่พี่ขายใครแล้วมีคนซื้อด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมซื้อไม่มันได้ทำไมซื้อไม่มันได้เกตไอ้นี่เองอ่ะ58เองอ่ะมันราคาตามนั่นแหละอ๋อผมตั้งยังไงก็มันจะเป็นราคาตลาดใช่ไหมฮะใช่ราคาตลาดไม่แต่ถ้าเราซื้ออ่ะมันก็ได้ใช่ไหมพิงใช่ถ้าคนดึงอ่ะได้ถ้าคนดึงอ่ะได้ถ้าคนดึงได้หมายความว่าไงครับลุงไม่ก็คือถ้าคนจะซื้อตามราคาที่ตั้งแต่ถ้ามันไม่ออกอ่ะก็คือจะราคาของ NBC ในตลาดคือ NBC มันจะมาซื้อราคาตลาดใช่อ๋อคืออย่างแย่สุดคือมี NBC มาดึงนี่เลยผมเหลือ10อันแล้วเนี่ยเออไวนะเออแป๊บเดียวอ๋อมันเป็นเหล็กอ๋อมันเหล็กมันขายดีเหล็กอ่ะเป็นเหล็กขายง่ายอ๋อนั่นเหล็กขายง่ายมั้ยครับลุงใช่ไม่ค่อยมีคนมาขายอย่างนี้นะไม่มีใครมาขายเพราะเหล็กมันซื้อกันราคาโดดกว่านี้ราคามันเยอะกว่านี้อ๋อเดี๋ยวเลิกขายก่อนอ้าวเชี่ยแล้วว่าเด็กคืนมาไงวะเนี่ยอ๋อแล้วเหล็กมาคืนเฮ้ยเจ๋งว่ะจับเลยจับเลยจับเลยไว้ก่อนครับลุงเดี๋ยวเราไว้ค่อยว่ากันทีเดียวครับเดี๋ยวค่อยขอลุงไปทีเดียวครับเออเดี๋ยวชอบไหนเราตั้งใหม่ดิว่าซื้อมันเป็นไงอ่ะแต่มันเหมือนเป็นราคาตลาดไหมครับลุงไหนลองเลยเกณฑ์มันจะเข้าเลยปะเข้าในตัวตอนนั้นลุงไปกดเงินเนี่ยไอพี่มึงไม่นอนเนี่ยหาจีบสาวในเมืองแล้วเหรอโอ้ไม่ใครแล้วนี่ตั้งครับลุงตั้งแล้วเข้าไหมอุ้ยเข้าแล้วเชี่ยเข้าในธนาคารหรือว่าเข้าในตัวเข้าในตัวเลยครับลุง200,000เชี่ยอันนี้ไม่เคยขายเลยไม่เคยซื้อเลยนะอันลุงซื้อฉันเหรอมีอุ้ยลุงขอบคุณครับลุงเอาไว้ก่อนเผื่อใช้ไงเผื่อใช้ครับลุงขอบคุณครับลุงขอบคุณครับไปตั้งหลังตู้ไปให้โดนรถชนก็ได้แล้ว200,000อ่ะโอ้โหลุงก็เกินไปลุงรับจ้างไปพวกหน้าม้าโดนรถชนเหรอไม่เลิกขับแล้วขับต่อดานแล้วไงก็ได้อยู่20,000ครับลุงขอบคุณครับลุงขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับลุงพรุ่งนี้เจอกันครับเดี๋ยวเสร็จไปแล้วโอเคเจอกันน้องน้องชายเดี๋ยวนี้เจอกันสู้ๆน้องครับพี่ชายกูสไนครับพี่อย่าลืมว่าอย่าทำให้ความมั่นใจของตัวเองมาทำให้ทีมเราหายไปเข้าใจไหมจัดไปดีมากก็เลยสัตว์ลุงให้มันสัก200,000I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.